พันธุ์มันไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยมันเป็นปีแล้วอ่ะต้นเนี้ยแต่ว่าโดนไปเนี่ยเห็นปะ14วันดู14วันตั้งแต่นี่ที่ข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยมันแตกพ่น2ครั้งคือครั้ง7วันครั้งนึงมันขยายจากเดิมเป็นปีไม่ขยับไปเลยใช่ไม่ขยับมันปลูกพร้อมพวกนู้นแหละครับดีดีดูดิตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วออกมาสี่ข้ออันนี้พี่พ่นไปกี่ครั้งคะสองครั้งห่างกันกี่วันเจ็ดวันก็เป็น14 วันก็ประมาณสักยี่สิบกว่าวันนะโคปลูกพร้อมกันไอ้นู่นสูงเท่ากับ2-3 ปีแล้วต้นนี้มันอยู่ขนาดแปลงครับทางพี่เอ็กบอกว่าถ้าต้นที่เราเพิ่งปลูกให้ฉีดครั้งละ7 วันไม่ต้องให้เข้มมากนะครับมันจะแตกยอดดีเนี่ยอย่างเนี้ยปีนึงนิ่งๆแล้วไม่ยอมขยับไอ้ข้างล่างเนี่ยเขาโตไปเยอะแหละไอ้นี่ไม่ขยับพอฉีดเข้าไปทุก7 วัน2 ครั้งเองเนี่ยจากเนี่ยข้อนี้ขึ้นมายืดนี่ผลแตกต่างเลยเห็นเลยใช้เวลา14 วันในการดึงยอดได้สูตรใหม่แล้วต้องทุก7 วันเนี่ยปลูกพร้อมกันไม่ปลูกพร้อมกันโอ้โหต่างกันคนละไซส์เลยกระต้นเมื่อกี้เหรอคะปลูกพร้อมกันอันนี้น่าจะเป็นต้นตอไม่พอดีปีที่แล้วท็อปลงสีชมพูลงตัดกิ่งงอกออกมาเต็มเลยกิ่งต้นนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ตัดยอดตัดยอดไปดูข้อนะกระโดงก็เพิ่มอีกอันนี้ตัดยอดไปต้นนี้ต้นไหนตัดยอดทิ้งต้นนี้นะครับเนี่ยตัดยอดทิ้งเห็นปะต้นยอดอ่ะนี่มาดูนี่เห็นเลยเป็นไฟท็อปไฟท็อปยอดมันมาถ่ายนี่เนี่ยต้องฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นชัดเลยนะฝั่งเนี่ยฝั่งนี้เห็นชัดเลยนะว่าเป็นลูกเก่าอยู่นะนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ได้กระโดงเนี่ยต้นนี้น่าจะเกือบปีแล้วครับโอ้ยังถือว่าไวกระโดงพุ่งขนาดนี้มาดูตรงนี้เนี่ยร้อยตัดกลางต้นเลยเนี่ยคิดว่าไม่รอดขนาดนั้นเหมือนลูกพื้นลูกพื้นเนี่ยพื้นจะตัดดังเดียวแต่ว่าเขาต่อเนี่ยไอ้เนื้อเยื่อที่ผิดกับชาวบ้านก็คือมันขึ้นกระโดงขึ้นมาใหม่อย่าตัดอย่าตัดลูกพื้นก็ตัดดังเดียวใบหนาแน่นนายเอกดึงใบดุกมาดิโอ้เขียวเข้มเงาลูกนี่ยันกิ่งล่างปกติกิ่งล่างทุเรียนจะไม่ค่อยออกออกมาก็ไม่ค่อยติดน่าอาหารลงไม่ถึงอาหารมันจะพุ่งขึ้นสูงสุดก่อนแต่ว่าอันนี้ติดแต่นี้แสดงว่าสมบูรณ์มากอาหารสมบูรณ์มันก็เลยได้ถึงอันนี้ส่งถึงกิ่งล่างปกติกิ่งล่างสุดเนี่ยมันจะอาหารจะไม่ถึงคือเหมือนกับเราน้ำอ่ะพอปล่อยน้ำปุ๊บมันจะไปปลายสายก่อนที่แรงแล้วค่อยมาแรงไล่เข้ามาในต้นน้ำนี่ก็เหมือนกันท่อน้ำเลี้ยงมันจะไปปลายสุดก่อนไปให้ยอดก่อนแล้วก็ไปสูงสุดก่อนไอ้กิ่งล่างๆเลยไม่ค่อยได้แร่ธาตุเท่าไหร่เนี่ยแตกแล้วขยายอยู่กับทุเรียนอยู่แล้วก็เพลินดิ้มมันได้ใบได้เห็นใบได้เห็นเงาดำดำมันก็ดีมีกำลังใจใช่ไหมมาเจอแต่กิ่งโกนเนี่ยหูเกลียดลูกเพื่อนแล้วคนแถวนี้เขาไม่เชื่อกันเลยเหรอว่าเราใช้ไม่ได้ใช้อะไรมากมายไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะก็มันเป็นวิธีคิดนะครับต่างคนสูตรใช้กันใช่สูตรใช้แต่นี่บอกแต่คนไม่เชื่อแปลกเลยเนี่ยมันผมเพิ่งทำเสือมา3-4 ปีอ๋อ
ึกว่าเรายังมืออ่อนมันไม่ได้อ่อนนะเราศึกษาเพราะเดี๋ยวนี้ลูกมันแรงกว่าเดิมอากาศมันร้อนขึ้นแรงแบบเดิมไม่ได้ดูหน่อยก็อยากจะลองพวกแบบปลอดสารดูบ้างนะหลายที่เขาว่าการทำหน้าลองครับผมเพราะว่าตัวนี้แต่ตอนนี้ใกล้ปลอดแล้วนี่ใช่ใกล้แล้วครับตอนนี้ก็ลดลงค่ามันแรงก็ลดลงยาลาก็ลดลงปุ๋ยที่มีไม่มีปัญหาปุ๋ยมาช้าไปหน่อยมาเร็วๆจะเห็นเห็ดขึ้นทางท้ายสวนเห็ดขึ้นแสดงว่าเริ่มปลอดสารดีแล้วตอนเช้ามีเห็ดขึ้นด้วยมีครับมีเห็ดตับเต่าขึ้นถ้าเห็ดขึ้นนี่แสดงว่าเคมีน้อยเห็ดมันจะกลัวเคมีแต่นี่ยังต้องใช้ไปอยู่ต้องค่อยศึกษาไปครับแล้วค่าใช้จ่ายลดลงจากสมัยก่อนที่ทำเคมีไหมก็อย่างที่บอกครับยาลาขวด 1,400 คิดดูแล้วถ้ามันหายไปก็ซื้อแล้วถ้ามันหายไปก็ซื้อนี่ได้2ขวดตอนนี้เราไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะแยะฮอร์โมนอะไรใช้เยอะแยะแล้วฮอร์โมนไม่เคยใช้อะไรเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีบ้างครับมีบ้างบางตัวแต่ถ้าช่วงจำเป็นจริงๆเช่นพวกไหนพวกนี้อย่างเล่นช่วงนี้แหละบางทีเราต้องช่วยมันนิดนึงแล้วเอาตัวไหนเอาเป็นปุ๋ยฮอร์โมนพวกอะไรนะแมกนีเซียมอะไรพวกนี้เร่งใบช่วยมันนิดนึงผสมกับตัวนี้หน่อยนึงสองแรงบวกงั้นมันจะเอาไม่อยู่จริงแล้วใช้น้อยลงหรือเท่าเดิมน้อยลงความถี่น้อยลงพูดถึงความถี่ในการใช้น้อยลงตัวละ200ก็ค่าแมลงมั่ง8216ละเมื่อก่อนต้องใช้สารพัดครับใช้ดึงยอดใช้อะไรอ่ะกิ๊บใช้สารพัดที่จะต้องใช้นะเดี๋ยวนี้เราก็รวมมาต้องลองดูครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลองกองออกมาแล้วพี่ส่งรูปมาให้ดูนะเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ลองดูเพราะว่าอยากทำต้นไม่นานน่าจะไม่นานในสวนที่เรียนน่าจะไม่นานคงได้ดูของที่นี่ต้นสะอาดนะมันอยู่กับสวนทุเรียนครับละอองของพวกยาพวกปุ๋ยก็ตอนแรกเขามีความคิดว่าจะให้ตัดออกให้หมดแต่ผมเสียดายว่ากว่าต้องกองจะได้จนขนาดนี้ลองกองกังง้อนี่20-30 ปีราคาไหนดีครับผมว่าลองกองน่าจะดีกว่านะลองกองดีกว่าค่ะที่ซื้อนะที่ซื้อกินลองกองถ้าทำปั้นได้นะถ้ามันเป็นกระตาพวก3ลูก4ลูกอย่างเงี้ย20บาทพอกันดูสีกันแต่ผมเคยทำลองกองนะพอพ่นทุก15วันเนี่ยลูกเนี่ยเสมอกันเลยที่ปัตตานีลองกองเขาเรียกอะไรที่ดังๆโอ้โหตันยงตันยงโอ้โหสวยเขาบอกเขาไม่เคยทำลองกองสวยขนาดนี้ตันยงมัดตันยงเลี้ยงตันยงมัดเท่ากันหวานสองลูกมามัดพวงแล้วไม่มีเชื้อราเลยราดำไม่มีเลยเขาบอกโอ้โหชอบมากเลยแต่ราไม่มีจริงนะลองกองนี่ลองได้เลยอันนี้รับประกันเลยลองกองนี่ลองได้เลยนี่ขาวจั๊วอันนี้ฉีดกี่ครั้งแล้วพี่อันสองครั้งครับสองครั้งเดี๋ยวจะลองให้มันครบสูตรนะมันจะดูตรงอื่นด้วยว่ามันจะออกเต็มไหมเนี่ยถ้าโผล่มาอย่างนี้แล้วกระตุ้นให้เสมอเลยทีนี้แล้วคนไปทุกระยะเดี๋ยวทีนี้เหลืองอลามสวยลาไม่มีที่เคยกินนะมันจะอันนี้ด้วยนะคะอาจารย์มันจะหวานรสชาติจะดีรสชาติเข้มหวานก็เหมือนในมายงชิดที่ไปทำอ่ะออกก่อนเลยดูนะโล่ง400เจ้าของบอกโอ้โหอันนี้มันเพิ่งทำไปตอนออกไปตอนปีใหม่ด้วยคิดว่าจะได้ตังค์ตอนปีใหม่ผลที่สุดต้องตัดแจกอะไรออกโควิดปิดจังหวัดเอาไปนักท่องเที่ยวไม่มีเลยนักท่องเที่ยวมีเลยขายออนไลน์ดิก็ขายออนไลน์กันเดี๋ยวนี้แพงด้วยตอนนั้นอ่ะ
มีอยู่รุ่นครับ300-400โลปีใหม่พอดีเป๊ะเรากะว่าปีใหม่ได้ขายนักท่องเที่ยวไม่เหลือโอ้ผมไม่ทำรองกองนะออกมาทีนึงเนี่ยเขาบอกว่าเก็บ4รุ่น3 4รุ่นเสร็จนะนี่ออกลองดู400โลอะไรโล400บาท800โลเพราะว่าสวนแค่เล็กๆเองนะเพราะว่าออก3รุ่นถ้าดูทางใต้นะทางใต้เขาผลเยอะกว่าเราเยอะรองกองเขายังมีลูกได้เราแค่น้ำเหวี่ยงจากโคนทุเรียนทำไมถ้าแรกถ้าสมบูรณ์ยังไงก็เนาะต้องลองออกครับลองมันเหมือนกับลองกองที่ ที่เขาบอกทำยากๆมันต้องกระทบเย็นนี่ผมไม่เห็นเขากระทบอะไรเลยออกเก็บไม่หวัดไหวโลนึง400เขาบอกปีนี้เขารวยเลยเนี่ยชวนไปจะไปนอนที่สวน เขาบอกโอ้เดี๋ยวนี้สบายไม่ต้องดมกลิ่นเคมีไม่ลองฝันไม่ได้แล้วในนี้ก็ในสารเนี่ยเหมือนเมษาเนี่ยเหรอคะเมษาเนี่ยเดี๋ยวเมษามาอีกรอบดีไหมลมตีครึ่งต้นโอ้ขนาดครึ่งต้นเนี่ยยังออกมาให้อีกตั้งเยอะที่แบ่งไปนี่คือลมใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้3รุ่นแล้วนั่นน่ะที่เห็นเนี่ยโอ้โหดูดอกใช่ไหมลูกใหญ่รุ่นนึงใช่สายนี้รุ่นนมรุ่นนึงแล้วดอกรุ่นนึงสามรุ่นก็ดีมันขายได้3ครั้งทยอยขายแล้วเดี๋ยวดูเนื้อนะเนื้อนี่หนึบเลยใช้จีพัดเนี่ยประมาณเมษาตัดใช่ไหมคะอันนี้เมษาตัดเนี่ยรุ่นนี้ประมาณก่อนสงกรานต์น่าจะก่อนสงกรานต์เนี่ยงั้นเดี๋ยวสงกรานต์มาชุดใหญ่เนี่ย ต้นที่ใหญ่ก็เหมือนกันน่าจะก่อนสงกรานต์ที่ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ